ว่าสามารถแทนกระจกเพื่อนก็มีการตัดกระจกขาดใช่ไหมปรากฏตัดกระจกไม่ใช่หลักของการตัดกระจกแต่ว่าเป็นพื้นที่ของการทำโรงกระจกเหลืองโรงกระจกเหลืองครับเป็นโรงกระจกเหลืองในสมัยรัชกาลที่สามพูดถึงเรื่องของกระจกในสมัยก่อนเราเรียกกระจกอังวะกระจกจีนกระจกเกลียบที่มันบางขนาดไหนคือไม่เหมือนกับกระจกปัจจุบันหนาๆซึ่งเราคิดว่านั่นคือปัจจุบันเรามีความสามารถทำแต่ว่าความสามารถของการทำกระจกเกลียบสมัยก่อนมันบางเพราะอะไรบางก็ตามแต่ข้าวเกลียบคือข้าวที่ทำแบ่งมันบางเรียกข้าวเกลียบเพราะฉะนั้นการทำกระจกสมัยก่อนนี่สามารถที่จะมีเคลือบดีบุกไว้ทางด้านหลังด้วยให้ประเทศเกิดสีเติมสีลงไปในกระจกแล้วก็เกิดความแวววาวเกิดขึ้นบางทีจะเรียกว่าแก้วอังวะแก้วอังวะก็เรียกกระจกจีนก็เรียกกระจกเกลียบก็เรียกนะครับแล้วก็วิทยาการความรู้พวกนี้หายรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่3 4 5พอถึงรัชกาลที่5แล้วหายหมดเลยหายจนกระทั่งปัจจุบันนี้สมเด็จพระเทพรัตน์พยายามจะค้นหาถ้าที่จำได้คือเดิมเนี่ยไอ้กระจกเกลียบเนี่ยเป็นสินค้าจากเมืองจีนเป็นหลักนะฮะแล้วตอนหลังเนี่ยพอในประมาณปลายยุคยาเนี่ยพม่าเริ่มทำได้ก็ถึงเรียกว่ากระจกอังวะนะฮะแล้วก็ในรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเตาหูกระจกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นวัตถุที่ใช้ในการประดับประดาวัดต่างๆนะครับอย่างเวลาที่ทับหน้าบานหรือทับประตูนะฮะก็เรียกว่าอะไรนะแก้วลายเขาเรียกลายกูดัดลายเวลาที่เราทำลายเนี่ยนะฮะเขาบอกราคาแพงสุดเนี่ยนะครับก็คือต้องลายประดับมุกนะฮะก็คือต้องเอาหอยไอ้เปลือกหอยเนี่ยนะมาทำมาอะไรเนี่ยมาเลื่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆราคาถูกลงมาเนี่ยนะครับก็คือลายกูดัดเนี่ยนะครับโดยศัพท์ชื่อเขาเรียกว่าแก้วแกมทองแก้วในที่นี้เนี่ยนะครับหมายถึงเอากระจกเกลียบเนี่ยนะครับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆความที่มันบางมากแล้วก็เหนียวนิดหน่อยนั้นเวลาที่ทำเนี่ยเขาใช้วิธีการเอากรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาประดับเป็นแผ่นมูเสกนะครับถูกลงมากกว่านั้นก็จะเป็นพวกรถน้ำปิดทองนะฮะนั้นไอ้ราคาของวัสดุในการทำอาคารบ้านเรือนตกแต่งของไทยเนี่ยราคามันก็ลดหลั่นลงมานะครับและชิ้นงานสวยๆจากประดับมุกเนี่ยก็เหลือไม่มากเพราะว่าด้วยความที่ราคาแพงแล้วความคงทนความคงทนเหรอฮะจริงๆเนี่ยประดับมุกน่าจะทนสุดนะฮะอย่างมากก็เรือนนะกระจกเนี่ยพวกนี้ติดกาวนั้นสักพักหนึ่งก็ร่อนนั้นสักจำนวนปีหนึ่งเช่น 30-50 ปีเนี่ยก็จะต้องมีการซ่อมกันใหม่ลงส่วนลายลดน้ำเนี่ยลงโดนน้ำมากๆเนี่ยก็ไปแล้วเหมือนกันกระจกเกลียบเนี่ยเป็นความคงทนเนี่ย200ปีเนี่ยสามารถอยู่ได้ที่ฝีมือสมัยก่อนนะครับแล้วทำไมใช้จะเห็นว่ากระจกเกลียบสมัยก่อนนะถ้าสังเกตดูถึงแม้จะแผ่นจะเล็กๆชิ้นเล็กๆแล้วก็ผิวจะโค้งเล็กน้อยผิวจะโค้งเล็กน้อยจะมีความโค้งอยู่ด้วยความโค้งเนี่ยมันเกิดจากสมัยก่อนเนี่ยใช้กระทะในการหุงใช้กระทะในการหลอมเพราะถ้าเวลาที่เทปุ๊บมันแผ่นกระจกจึงจะเป็นแผ่นที่มีลักษณะโค้งและเอาแผ่นตัวนี้มาตัดให้เล็กลงสามารถที่ในบันทึกเขียนบอกว่าจนกระทั่งสามารถที่จะต้องใช้ตะปูตอกได้บนกระจกเกลียบนะครับใช้ตะปูตอกได้ตะปูตอกยึดได้แก้วอังวะแก้วอังวะพวกนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นตัวเองด้วยไม่ได้แปลว่าแล้วก็บางด้วยเหนียวด้วยแล้วก็มีความยืดหยุ่นให้กับตัวเองด้วยทีนี้ตั้งคำถามว่าผมเมื่อวานนี้ก็คุยกับถามกับหนุ่มรัตนพันทิพย์นะน้องหนนท์น้องหนนท์ถามว่าโรงหุงกระจกมีสมัยไหนแล้วก็ทำไมมาอยู่ที่นี่เขาบอกฟันธงได้เลยรัชกาลที่3แต่มาที่นี่ได้ไงไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้แล้วอยากจะรู้เพราะตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของโรงกระจกหลวงมันก็ไปค้นปรากฏว่ามีประโยคนึงทำให้เราคิดว่าอย่างที่หมอว่าก็ใช้ในการประดับประดาเวลาที่เรียกว่าเครื่องกูดันคือลงลักปิดทองประดับกระจกอย่างที่หมอนี่ยังไม่ถึงเครื่องกูดันยังไม่ได้ลงลักปิดทองไม่ได้ประดับกระจก ถ้าลงลักของผมได้ระดับลงลักแล้ว ระดับลงลักแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นทีนี้เครื่องในการประดับประดาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยก็จะเจอคนคนหนึ่งที่น่าสนใจมากเพิ่งเจออยู่เมื่อคืนบอกว่าคนนี้ประกอบว่าทำหน้าที่ในการในงานดูแลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามชื่อว่าหม่อมเจ้าเทโพหม่อมเจ้าเทโพและมาอยู่ในวังเดิมกับในช่วงรัชกาลที่5กับพระเจ้าน้องยาเธอรัชกาลที่5ก็คือกรมพระจักรพรรดิพงศ์ก
รมพระจักรพรรดิพงศ์เนี่ยเป็นพระเจ้าน้องยอเธอร์ในรัชกาลที่5มาประทับอยู่ที่ในพระราชวังเดิมและคนเนี้ยก็คือหม่อมเจ้าเทโพเนี่ยใช้ตอนนั้นมาใช้นามสุบรรณนะหม่อมเจ้าเทโพสุบรรณซึ่งเป็นพระราชเป็นโอรสของเป็นหลานของโอรสรัชกาลที่3รัชกาลที่3รับราชการตั้งแต่รัชกาลที่3จนตั้งแต่รัชกาลที่4 5และสิ้นในรัชกาลที่5ช่วงปลายของรัชกาลที่5ปรากฏว่าเรื่องเล่าเนี่ยปรากฏเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านนะครับแล้วผมก็เก็บไว้นานมากแล้วก็พยายามจะเอามาให้พี่หมอแต่เอามาไม่ได้เพราะมันยาวก็เป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าเป็นคดีความกันทะเลาะกันจนกระทั่งขนาดที่ว่ารัชกาลที่5ต้องข้ามมาชำระความให้ทีนี้ว่าตรงส่วนนี้เดี๋ยวคงจะไปเล่าในที่คดีไปนาแต่ตอนนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เป็นโรงหุงกระจกซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานไหนก็ไม่รู้แต่ว่าของเจ้าเทโพหรือหม่อมเจ้าเทโพคนนี้เคยอยู่ที่ที่วังเดิมซึ่งห่างจากนี้ไม่ไกลเพียงแค่เดินก็ไม่เกิน2ป้ายรถเมล์ก็เดินถึงละตรงข้ามไปนิดเดียวก็จะเส้นทางของเราก็จะต้องผ่านด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือในเอกสารที่เอาภาพของเจ้าเทโพให้กับพวกเราด้วยก็เขาดูแลเรื่องของงานของวัดพระศรีรัตนศาสดารามไม่ได้บอกว่าเป็นกำกับดูแลงานไม่ได้บอกว่ากำกับดูแลโรงหุงกระจกแต่บอกว่าเป็นคนที่ดูแลงานในพระวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับอันนี้ก็พอจะคนได้เพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องเล่าสนุกเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังตอนนี้เราเข้าเป็นส่วนของวัดอรัญวาสีก็คือวัดราชสิทธิ์ธารามนะครับหรือแต่เดิมแค่ชื่อว่าวัดครับชาวบ้านเองก็เรียกวัดเนี้ยคือตอนนั้นยังไม่มีนามนะคะก็เรียกวัดทั้งสองเนี้ยว่ารวมๆกันว่าวัดพระนะคะวัดพระจนมาในสมัยรัชกาลที่3เมื่อมาบูรณะวัดพระอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะจึงพระราชทานชื่อให้ใหม่เปลี่ยนเป็นวัดราชสิทธารามนะคะก็เลยเรียกชื่อว่าวัดราชสิทธารามแต่จริงๆแล้ววัดราชสิทธิ์เนี่ยประกอบไปด้วยวัดพระเดิมนะคะกับวัดที่สร้างใหม่ในสมัยรัชกาลที่1นะคะเพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็น2วัดนะคะให้มาเป็นวัดเดียวก็สำหรับวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นวัดโบราณนะคะแล้วก็เมื่อครั้งที่รัชกาลที่1เนี่ยนะคะมาสร้างวัดเนี่ยก็เพราะว่าเหตุที่พระองค์ทรงมาสร้างวัดก็เพราะว่าเนื่องจากว่า เมื่อมาปรับดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วเนี่ยนะคะได้อัญเชิญหลวงปู่สุขนะครับจากวัดท่าหอยนะครับที่อยุธยาที่ใกล้ๆคลองพระธาตุกูจามาเนื่องจากว่าท่านเองเนี่ยมีพระราชศรัทธาในหลวงปู่สุขมากนะครับพอมาในสมัยท่านเป็นในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยรู้สึกท่านจะได้เป็นขึ้นเป็นสมเด็จพระญาณสังวรก่อนนะฮะฉะนั้นท่านได้รับสมณศักดิ์สมณนามเนี่ยนะครับเป็นสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยเป็นรูปแรกในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับดังสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระองค์ที่สองที่ได้รับสมณนามเป็นพญานาคสังวรนะครับพอในสมัยรัชกาลที่สองนะครับด้วยความที่คืออย่างนี้ต้องทราบแบบว่าสมัยก่อนในแถบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะไรเดียวเรียกแล้วไกลมากเราเรียกว่าป่าวัดที่นี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัดในสังกัดก็เรียกอรัญวาสีนะครับเพราะว่าจริงๆในระบบวัดเนี่ยเขาจะแบ่งวัดเป็นสองแบบวัดลักษณะหนึ่งคือวัดในเมืองนะครับอีกวัดอีกลักษณะหนึ่งก็คือวัดนอกเมืองนะครับวัดในเมืองเนี่ยเราเรียกว่าคามวาสีการแบ่งลักษณะนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยลังกาแล้วนะครับก็มีวัดในเมืองนะครับเพื่อที่จะทำพิธีกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะสั่งสอนประชาชนกับวัดที่อยู่นอกเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อเจริญกรรมฐานนะครับลูกปู่สุขเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ที่รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทรงมีพระราชศรัทธามากก็เลยนิมนต์มานะครับแล้วก็ให้มาประดิษฐานไว้ที่วัดพระเมื่อมีการสร้างวัดนะครับวัดหนึ่งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้รวมกับวัดพระเดิมนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้รับพระราชทานชื่อว่าเป็นวัดราชสิทธารามเนี่ยนะครับพอในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยคืออย่างนี้ต้องบอกว่าแม้แต่ในสมัยปลายรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองตอนที่ตกเป็นสมเด็จพระราชเป็นวังหน้าเนี่ยนะครับรัชกาลที่สามท่านทรงบวชนะถึงในรัชกาลที่สามเนี่ยท่านทรงบวชในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับปลายรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่สองหลังที่หนึ่งก็คือตำหนักเก๋งที่เราเห็นนะฮะอีกหลังหนึ่งก็คือตำหนักจันนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยตำหนักจันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะมีการย้ายมาภายหลังนะครับ
คราวนี้ตำหนักจันเนี่ยนะครับสร้างถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นที่นั่งกรรมฐานของรัชกาลที่3ตอนที่ท่านทรงบวชนะครับปัจจุบันนี้ตำหนักจันก็เป็นหอพระนะครับตำหนักเก๋ตอนที่ทำเอาไว้ทำอะไรนะเป็นกุฏิหรือเปล่าเป็นกุฏิของพระที่ท่านอยู่ที่นี่นะครับเปิดประตูแล้วสมัยนั้นเนี่ยยังรักษารูปแบบการวาดแบบรัชกาลที่1อยู่หรือไม่นะฮะแต่ว่าคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3ยังมีการเขียนใหม่แน่ๆนะครับก็ยังมีข้อดีเด่นทีนี้ตัวสถาปัตยกรรมอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมพระราชินิยมในรัชกาลที่3นะฮะเป็นหลังคาเนี่ยอย่างเงี้ยมองด้านหลังนะฮะหลังคานี่ก็จะทำด้วยเครื่องปูนนะฮะซึ่งแล้วก็เสานะครับเสาเนี่ยลกเหลี่ยมไม่มีรัวหัวเสานะครับอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมในพระราชนิยมของรัชกาลที่3โดยเฉพาะนะครับก็เราจะเห็นนะคะว่าถ้าดูวัดในช่วงประมาณต้นรัชกาลที่1เนี่ยนะคะอย่างวัดโพวัดสุทัศน์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะทำกำแพงแก้วโดยรอบพระอุโบสถนะคะแต่ว่าวัดนี้แทนที่จะเป็นกำแพงแก้วเป็นศาลานะคะวิหารแบบว่าวิหารโพธิ์อะไรพวกนี้จะทำเป็นกุฏินะคะจะเป็นกุฏิสำหรับวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากว่าท่านเจ้าอาวาสคือสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะคะไก่เถื่อนเนี่ยท่านมีวิชาแล้วก็ท่านให้ความสำคัญกับวิปัสสนากรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเป็นเหมือนกับว่าที่นั่งกรรมฐานเป็นกลุ่มสำหรับที่นั่งกรรมฐานทั้งนั้นเลยนะคะจึงกลายเป็นเหมือนกับเป็นกำแพงแก้วโดยรอบของตัวพระอุโบสถเมื่อกี้มีสมาชิกทักว่าแล้วเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องอะไรนะสมเด็จพระสังฆราชสุขใช่ไหมครับที่ท่านมีนามว่าสุขแต่ว่าคำว่าไก่เถื่อนเนี่ยไม่ใช่นามสกุลนะฮะเป็นฉายานะเหมือนกับว่าท่านมีคุณวิเศษอยู่ที่ทานอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าจะมาของประเทศลงมาก่อนนะผมมาถ่ายดูครับด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยมีพระเมตตามากนะครับท่านเจริญเมตตามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่สัตว์ป่าไก่เถื่อนนี่คือแบบเป็นไก่ป่าก็มาคือปกติเขาบอกว่าไก่ป่านี่เป็นไก่ที่เหมือนกับว่าเป็นสัตว์ที่ตื่นคนมากนะใครเดินก็ไปปุ๊บมันจะบินหนีหมดเพราะว่าด้วยความที่ท่านเจริญเมตตามากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไก่เนี่ยมันจิกเข้าสุกบนมือท่านนะก็เลยได้ฉายาว่าสังฆราชสุกแล้วก็ต่อด้วยคำว่าไก่เถื่อนนะครับในวัดนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นที่นับถือมีเรื่องเล่าอาจารย์สุรัตน์เนี่ยเขียนไว้ในหนังสือหลายเล่มบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทางฝ่ายพุทธจักรเนี่ยไม่ค่อยอะไรเนี่ยไม่ค่อยยอมไม่คําว่าไม่ค่อยยอมคือไม่ได้อยู่ในอํานาจของอาณาจักรมากนักนะครับจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่4ที่5สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่รัชกาลที่2เนี่ยท่านเสด็จมากราบพระที่วัดราชสิทธิ์มาเยี่ยมสังฆสมเด็จพระสังฆราชสุขเนี่ยนะฮะตอนก่อนมาเนี่ยปกติก็จะมีคนมาเคลียร์ทางนะฮะต้องมีคนมาเพราะเนื่องจากว่าพอท่านเสด็จลงมาจากเรือพระประเทียบปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีพระราชยานคันหามปรากฏว่าต้นไม้เนี่ยที่เนี่ยลกเพราะเนื่องจากว่าเหมือนสภาพป่าราชบุรุษเนี่ยก็จะมาคอยจะมาตัดต้นไม้อ่ะพูดง่ายๆตัดกิ่งท่านเจ้าอาวาสยุคนั้นหรือผู้ดูแลยุคนั้นบอกว่ามหาบพิตรจะเสด็จก็เสด็จมิเสด็จก็มิเสด็จแต่ห้ามตัดต้นไม้ท่านก็เลยต้องเดินก็คือสรุปแล้วคือพอตัดต้นไม้ไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นพระราชยานไม่ได้พอขึ้นพระราชยานไม่ได้ท่านก็ต้องเสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทเดินจากท่าเรือมาที่วัดนะฮะอันนี้ก็คือเขาเป็นข้อสะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อยกเขตวัดเนี่ยนะครับคือพระเจ้าแผ่นดินจะพระราชทานวิสุทธิสงฆ์ทามสีมาเนี่ยคือถวายแก่วัดพันสิทธิ์ต่างๆเนี่ยในอาณาจักรหมดละนะฮะเวลาที่ปกครองในพื้นที่วัดเนี่ยต้องถือระเบียบวัดเป็นหลักนะเจ้าอาวาสว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่อาณาจักรก็เข้ามาคุกคามไม่ได้ท่านห้ามตัดก็คือห้ามตัดนะฮะจนกระทั่งระเบียบสงฆ์เนี่ยนะครับเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่5มีระเบียบการปกครองของสงฆ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการตั้งมหาเถรสมาคมนั่นมาจากไหนเยอะมาจากชมรมสยามทัศน์จากราชพัฒน์
บ้านสภาวัฒนธรรมนะถามว่าต้องเขียนมาตกใจมันตกใจแต่เราเยี่ยมชมวัดครับดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์จึงเกิดขึ้นนะครับนั้นรูปแบบเรื่องของการความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรและพุทธจักรถึงเปลี่ยนนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งจะออกพระราชบัญญัติแก้ไขในอะไรนะพระราชบัญญัติสงฆ์ปี2505มีการเพิ่มเติมใหม่นะครับก็รายละเอียดอ่านเอาเองนะฮะบังเอิญท่านอยากฟังก็เลยไม่กล้าฟังอยากฟังต้องไปฟังใครก็ไม่เหมาะต้องไปฟังในกุฏิกุฏิฟังที่กุฏิเจริญครับเดี๋ยวเราค่อยๆย้ายไปด้านหน้าฮะเดี๋ยวเราย้ายไปด้านทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าเป็นภาพกำแพงแก้วนะครับของวัดราชสิทธารามครับในการจัดงานครั้งนี้ครับเราจัดมาประมาณหย่อน20ปีไปเล็กน้อยและนี่ประมาณช่วงปีแรกๆของเรามาที่นี่มาที่นี่แล้วก็เราก็ไม่ได้มาอีกเลยนะไม่ได้เข้าวัดกันอีกเลยถึงวันนี้นะเพราะเรามาที่นี่เสร็จแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่างานจิตกรรมเนี่ยยังไม่ได้มีการบูรณะและชำรุดทรุดโทรมมากและสมัยฉันก็เกือบ20ปีที่แล้วอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะว่าเป็นภาพอะไรบ้างรู้แต่ว่าเป็นกระบวนแต่ก็ไม่ชัดเจนแต่นี่ครั้งนี้โชคดีที่มีการบูรณะไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะโอกาสที่จะเห็นงานจิตรกรรมที่เขียนอยู่นอกผนังหุ้มกรองหรือผนังในของวัดเนี่ยน้อยส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ด้านในดังนั้นเพราะความเสียหายเยอะมากนะครับทีนี้มาอยู่ที่ข้อ2ของพระอุโบสถเนี่ยยิ่งถือว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ได้ดูว่าทางด้านหลังมีหรือเปล่าที่ส่วนข้อ2นั่นแหละเราว่าเราไปเห็นข้อ2เป็นงานหลวงแน่นอนนะครับภาพที่เห็นเป็นงานข้างถึงมือหลวงแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของหลวงที่เสด็จมาสถาปนาก็คือช้างต้นที่นำซึ่งจะเป็นช้างเผือกด้วยเรื่องต่างชาติที่มาในราชสำนักต้องถือว่าเป็นจำนวนหลายกลุ่มมาตั้งแต่สมัยยุคที่แล้วคือเราจะมีการแบ่งเป็นขุนนางและขุนนางทั้งหมดจะต้องตามเสด็จด้วยถ้าเสด็จทางสถลมากหรือทางโชลมากต้องการเสด็จแต่เป็นแต่ละเราจะมักจะเห็นภาพการเสด็จทางโชลมากส่วนทางสถลมากที่เห็นก็คือที่วัดคนที่วัดอะไรนะที่เป็นภาพเขียนชะลอมาก็คือทางสถลมากก็คือลักษณะของขบวนแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเจอก็คือที่อยุธยาก็คือวัดประดุจในสงฆ์วัดประดุจในสงฆ์ธรรมนะคะที่อยุธยาเนี่ยจะมีร่องรอยของการเขียนภาพทางสถาปนาแบบนี้เลยแล้วก็ปัจจุบันมีวัดนึงแต่ว่ามันพังไปหมดแล้วเพียงแต่คัดลอกลงสมุดก็คือจิตกรรมที่นี่มีอยู่แล้วอยุธยาต้นยงไม่เหลือแล้วอยู่เหลือแต่ในสมุดนะคะสมุดไทยนะคะที่ขีดรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือเพียงไม่กี่แห่งนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นกระบวนของการเสด็จเรียบพระนครโดยทางเนี่ยนะคะโดยทางสถลมากเนี่ยนะคะอันนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีขบวนเยอะนะคะขบวนทั้งชนชาติต่างๆนะคะในการเดินก็จะกองอาสาจะเป็นกองอาสาต่างชาติเข้ามาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าภาพนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันอยู่สูงด้วยแล้วก็หนึ่งก็คือมันความชื้นมันอาจจะขึ้นไม่ถึงสมบูรณ์เพราะต้องต้องด้วยแต่ว่าด้านเหนืออากาศมันก็จะไปช้าก็คือย้อนเข้าไปชมเดินออกไปบรรยายที่ไหนไม่ได้ได้ครับโอเคดังนั้นขออนุญาตนะครับว่าเราจะให้เดินชมแล้วก็เข้าเดินชมนะครับเพราะข้างในคงยังไม่เสร็จสิบโมงครึ่งเลยคือทางตรงอายุทยาตอนปลายนะครับนะด้านหลังนี่จะเป็นเรื่องของไตรภูมินะครับมีเทือกเขาพระสุเมรุแล้วก็สัตตบริพันธ์นะครับเป็นหลักด้านหน้าพระพุทธรูปนะครับก็จะเป็นเรื่องของมารพจนนะฮะอย่างที่เรียนก็ฝีมือนะครับก็ประมาณรัชกาลที่3นะครับ
ส่วนด้านบนหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทพชุมนุมนะครับที่หันไปทางพระพุทธรูปนะครับรอบนะฮะก็จะเป็นเรื่องของพระสัจชาติกับพุทธประวัตินะฮะตอนนี้ระเบียบของตัวภาพนะครับยังคงความเป็นของชั้นที่3อยู่ก็คือเนื่องจากว่ามีการเขียนตามประเพณีมากแล้วก็การปิดทองที่ตัวองค์พระพุทธเจ้านะครับซึ่งมักจะนิยมในสมัยแต่ที่1แสดงว่าการบูรณะในรัชกาลที่3นี่ก็ยังใช้ระเบียบเดิมสมัยแต่ที่1นะครับเป็นหลักแต่ว่าตัวมารกระจนเนี่ยเราจะเห็นเขาฝีมือเนี่ยแบบรัชกาลที่3นะครับคือมันมีการบูรณะด้านล่างเขียนมาครับบอกว่ามันไม่ได้เขียนที่ป่าไม่ได้ที่เป็นรูปแบบของรูปแบบอะไรนะจัดงานการศึกษารูปแบบจะเป็นแบบยุ่งยุ่งมีงานจะยุ่งยุ่งจะมีการบิดเบี้ยวของโครงสร้างร่างกายอย่างเงี้ยชาวคณะทัศนจรแรกนาแรกในกรุงธนบุรีนะครับก็เคลื่อนขบวนออกจากบริเวณวัดราชสิทธารามนะครับจะไปที่สุสานปลายนาครับให้เห็นเพื่อนๆเห็นบรรยากาศของวัดราชสิทธารามครับ